ายครั้งมากเลยที่เราไม่สามารถเห็นพระพรของพระเจ้าได้ not because God did not bless you ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อวยพรเรา but แต่เพราะว่า we ourselves choose to close our eyes and not to see the blessing from God แต่เพราะว่าเราเนี่ยเลือกที่จะปิดตาของเราแล้วก็ไม่มองที่พระพรของพระเจ้า because actually the blessing are there เพราะว่าพระพรของพระเจ้าน่ะอยู่ที่นั่นแล้ว all the hope all the joy and all the peace ทุกความสุขทุกความหวังทุกสันติสุขของพระเจ้าน่ะ is there อยู่ที่นั่นแล้ว but we are the one who choose not to take it แต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนเลือกที่จะไม่เอามันเองโอเค so to see all the blessing more clear เพื่อที่จะได้เห็นพระพรของพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นSo we all must be thankful. เราทุกคนเนี่ยควรที่จะมีใจขอบพระคุณ every single day. ทุกวันเลย Count all the blessing in your life. ให้เรานับพระพรมากมายของพระเจ้าเนี่ยในชีวิตของเรา And everything will be easier. แล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะง่ายขึ้น Because the blessing areเพราะว่าพระพรของพระเจ้านั้นอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว so don't forget to be thankful ฉะนั้นอย่าลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกวันเลยโอเค so you turn your Bible to okay to 1 Thessalonians 5:18 บอกว่า give thanks whatever happens that is what God wants for you in Christ Jesus ภาษาไทย1 Thessalonians บทที่5ข้อ18บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย so remember